time, Tita Josie, and today I'm reacting to episode 1 of Jack and Joker. I am really excited for Jack and Joker, primarily because it is starring with Yin and War. And the last time we saw them in a series together was around 2 years ago, almost 2.5 years ago, with Love Mechanics. And, you know, like, I really, really adore them. And in this series, War plays a Joker who is kind of, well, his identity is for the most part kind of secret. And then he recruits Yin's character, Jack, and, you know, romance ensues. But there's a lot of hurt between Jack and Joker. Jack feels as though Joker kind of like abandoned him at some point. And, you know, we'll find out the full details when we head into the episode. Now, just want to remind everyone that on YouTube, I can add 60% of the episode on my reaction on YouTube, plus the size of the episode apparently can only be kind of small. So if you want to see my reaction to the full episode with a little bit of a larger screen, then please head over to my Patreon. I'm going to head into episode 1 right now. I'm so excited. And I'll catch everyone after. See you in a bit. คุณดารันคะดารันทำใจดีๆนะคะนอกจากสร้อยที่หายไปแล้วเนี่ยค่ะเครื่องประดับของลูกหนี้ที่เอาคืนมาจากในแบบถูกเปลี่ยนเป็นของปลอมหมดเลยอะค่ะโอ๊ยนี่มันเรื่องอะไรอีกเนี่ยฉันจะจ้างพวกแกมาทำไมแค่โจรคนเดียวยังจับกันไม่ได้เลยถ้าหาตัวไม่เจอนะเรียกถึงหูพ่อฉันนะพวกแกพวกแกแล้วก็พวกแกเนี่ยจะตายหมดแน่รีบไปเลยเร็วๆโอ้ไอ้รักยมคุณครับเป็นสี่เหรอคนมึงอะจัดการให้เรียบร้อยอย่าให้พลาดนะเว้ย He's the guy from La Pluie Forgot what his name isHello. It's War. So he plays Joker. Love the outfit, by the way. Yes. มึงนี่เอง Oh, hello. I missed you. I missed both of them. ทำไมต้องเป็นมึงอีกแล้ววะผมอยากเป็นทีมชาติมากๆเลยครับหวังว่าคณะกรรมการทุกท่านจะเมตตาผมนะครับว่าแต่เราคือใครนะอ๋อผมลืมแนะนำตัวไปเลยครับผมชื่อแจ็คครับลบเตะลบเตะนี่โอ้ work can I just say he's really cute with his hair like that ไอ้แจ็คถามจริงเหรอวะทำไมต้องทำเสียงบูสลีด้วยวะโอ้โหโค้ชเขาเรียกว่าสร้างความแตกต่างไงกรรมการจะได้จำผมได้ให้ผมทำอะไรแล้วติดทีมชาติอ่ะผมก็ทำดังนั้นแหละแต่เอาจริงนะแกก็มีสิทธิ์นะดูคนอื่นๆเนี่ยสู้แกไม่ได้เลยอันนี้นี่เรื่องความหล่อเหรอโค้ชOh my god. There we go. ฉันหมายถึงความสู้ชีวิตของแกเว้ยก่อนนะโค้ชแต่ชีวิตมันก็เสือกสู้ผมกลับอีกอะยังไงปีนั้นก็เป็นเยาวชนปีสุดท้ายแล้วขอติดทีมชาติสักปีเถอะครับจะได้มีเงินมีทองหมดหนี้หมดสินกับเขาสักทีแล้วก็รู้ได้ไงว่าติดทีมชาติแล้วจะรวยไม่รู้
แต่ที่เรารู้เนี่ยดีกว่าตอนนี้แน่แน่เฮ้ยเดี๋ยวเลิก4โมงแล้ว4โมง4โมงต้องไปทำพาร์ทไทม์ไม่ถอดแล้วนะคนเจอครับไป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 ดีหรือไม่เสร็จเป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมไหมครับอาจารย์ก็สอนไปตามหลักสูตรอ่ะแต่ผมก็ได้แนวข้อสอบมาแล้วครับพ่อถ้าได้แค่แนวข้อสอบอ่ะยังไงมันก็สอบไม่ติดนะถ้าลูกยังไม่เข้าใจเนื้อหาปล่อยมันถ้าปีนี้มันยังสอบไม่ผ่านอีกก็ให้มันออกไปหาเงินนอกบ้านเองน้องแกไม่เคยทำให้ฉันเสียเงินเรียนพิเศษเลยวะเอาท็อปมาพอดีแม่ตักข้าวเผื่อละทานข้าวกันลูกมาครับผมเป็นไงท็อปเปิดเรียนที่แรกเนื้อหายังไม่ค่อยเยอะเลยครับพ่อยังไม่ค่อยมีอะไรมากถ้ามีอะไรไม่เข้าใจถามพ่อได้นะได้ครับแบ่งความฉลาดให้พี่เขาบ้างก็ดีนะบางทีรอพี่มันทำอะไรโง่ๆฉันโดดคิดไม่ได้ว่าฉันไม่เอาลูกใครมาเลี้ยงหรือเปล่าเอ้าไม่ก่อนไม่ได้พ่อเลยแม่บ้างเลยทำไมพูดแค่นี้คนฟังไม่ได้หรือไง That's not just criticism. It's worse than that. You're demeaning your own childคุณคะใจเย็นก่อนค่ะด่าไปก็ไม่มีประโยชน์ไปท็อปทานข้าวกันลูกเลี้ยงเสือเข้าสุก Oh my god why would you say that listen Joker may not be academically smart ดูทีวีกันดีกว่าครับ but he is freaking a genius when it comes to street smarts มากันต่อที่คดีปล้นต่อเนื่องที่ทางตำรวจคาดการณ์กันว่าอาจเป็นฝีมือของผู้ใช้นามว่าจอมโจรโจเกอร์เมื่อวานนี้เวลาประมาณ16นาฬิกาเกิดเหตุบุกเดี่ยวจารกรรมที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวพร้อมกวาดสร้อยทองเงินสดและนาฬิกาไปหลายแสนบาททิ้งไว้แต่สเปรย์หน้ารูปปากความทางตำรวจได้มีการเชื่อมโยงสัญลักษณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับคดีปล้นปริศนาก่อนหน้านี้อีก5คดีลือกันว่านี่อาจเป็นฮีโร่นักปล้นผู้พยุงความยุติธรรมเพราะมีชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าจริงๆร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดขายอาหารบางหน้าแต่แท้จริงทำธุรกิจสีเทาที่เป็นแหล่งรับซื้อของโจรโจรนี่เป็นเท่ดีวะ Oh well there he is eating dinner with you ทานปลาดิลูกทานได้เยอะลูกผลสอบเป็นไงบ้างลูกเก็บตัวอยู่ในห้องอ่ะอย่าบอกนะว่าแกสอบไม่ผ่านอีกอ่ะจ๊อกเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะคิดจะหนีหน้าใช่หรอวะเปิดประตูแจมาแกทำบ้าหรือแกวะผมทำใจอยู่ครับว่าจะบอกพ่อแม่ยังไงดีแกอย่าบอกนะพวกแกผมสอบติดครับอ
ก่งมากเลยโจ๊กเก่งที่สุดเลยลูกแม่พ่อภูมิใจตัวแกมากเลยว่ะถึงยังไงคืนนี้เราต้องฉลองกันนะต้องยินดีด้วยลูก I feel for him I really feel for him And his brother knows what he did มาเพื่อนสนิทเราติดทีมชาติทั้งทีอย่างนี้ต้องฉลองนี่ดิร้านไหนกันเนี่ยวะพูดไปร้านแถวนี้ดีกว่าว่ะกินให้เต็มที่เลยพวกเดี๋ยวกูเลี้ยงเองแต่พวกเรายังไม่ถึงเลยว่ะจะเข้าได้หรอวะ He didn't make the national teamHe really wanted to. เสียใจด้วยนะเรื่องอะไรครับก็เรื่องที่ฉันช่วยแกติดทีมชาติไม่ได้ไงมันคงเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดมาแต่แรกแล้วมั้งครับแกเก่งมากนะแจ็คแต่ที่แกมาได้แค่นี้ก็เพราะว่าแกจน Because you're poor. ถ้าแกรวยเป็นคาร์บอนแกก็จะมีเงินจ้างโค้ชเก่งๆแล้วก็ได้ฝึกในโรงยิมที่มันดีกว่านี้โค้ชถึงผมจะไม่สามารถชนะคาร์บอนได้นะแต่ว่าความสามารถของผมอ่ะมันไม่สามารถเป็นทีมชาติได้จริงๆหรอคาร์บอนมันไม่ชอบแกกรรมการก็เลยไม่มีใครกล้าโหวตให้แกติดทีมชาติไปกับคาร์บอนโอ้ my god เพราะยังไงมันก็ตัวเต็งปีนี้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นโค้ชก็อย่าโทษความจนผมเลยครับโค้ชไปโทษอุดมการณ์ตัวเองดีกว่าแกไม่เข้าใจหรอกว่าฉันลำบากใจแค่ไหนผมรู้ผมเข้าใจโค้ชทุกอย่างแล้วผมรู้ด้วยว่าอำนาจเงินมันน่ากลัวขนาดไหนถ้าโค้ชเลือกผมโค้ชก็จะไม่ได้เงินสนับสนุนจากพ่อคาร์บอนแต่โค้ชก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับเพราะถ้าต่อจากเนี้ยผมจะเกลียดโค้ชI feel for him that sucksเฮ้ยเด็กเสิร์ฟน้องกันแหละเติมเหล้าให้หน่อยดิขอเข้มๆหน่อยนะแก้วเนี่ยจางเหมือนหน้าเลยว่ะนี่น้องเด็กเสิร์ฟก็เอาสแก้วสิคะมาดื่มด้วยกันสิมามะนี่รู้เปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยมันเพื่อนพี่เองนะเล่นเทควันโดมาด้วยกันนะแต่พวกมึงรู้ว่าเพื่อนกูจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านอ่ะฐานะไม่ค่อยดีหรอกแต่มันขยันนุ้ยแต่เสียดายว่ะคัดตัวไม่ผ่านก็เลยต้องมาทำงานพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยแหละเฮ้ยเอาดิมึงมาหยิบมาสักแก้วนึงมากินด้วยกันเดี๋ยวกูเลี้ยงเองใช่ใช่เอาแก้วมาสิมันมีที่ว่างนั่งแล้วเว้ยสวัสดีเปล่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปดูโต๊ะอื่นก่อนนะครับช่างมึงพวกเราไปชนดีกว่าโอ้โจ๊กเกอร์ is thereAnd they meet for the first time.
ได้ครับต่อเว้ยมาไปให้สุดไปให้สุดนี่ครับพี่มาคนเดียวเหรอครับเจอเรื่องเครียดมาคงไม่ต่างกันแหละมามามาตัวโดนตัวโดนเพื่อนบูลลี่เหรอไม่ใช่เพื่อนหรอกมา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 กองเลยกองเลยกองเลยเฮ้ยนั่นกินเลย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 ถ้าเราเมาแล้วทำตัวน่าเกลียดแบบนั้นอ่ะฝากเตือนหน่อยนะอย่างพี่เนี่ยนะจะมีนิสัยที่มันน่าเกลียดน่าเกลียดแบบนั้นผมว่าไม่มีหรอกมีดิจริงเหรอแต่ไอ้พวกที่เราทำตัวน่าเกลียดใส่อะมันก็เป็นพวกคนไม่ดีเพราะงั้นมันก็ไม่เป็นไรหรอกเล่าให้ฟังหน่อยดิงั้นก็เติมให้ตัวเองสักแก้วดิไม่ดีกว่าพี่ไม่ใช่คือผมหมายถึงว่าผมไม่เคยดื่มอะครับอีกอย่างนึงก็อายุไม่ถึงด้วยเนี่ย Underage งั้นอย่างนี้ผมเติมให้พี่อย่างเดียวดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมกินน้ำเปล่านั่นแหละพี่ไอ้เหี้ยนั่นก็เลยได้เป็นทีมชาติส่วนผมนี่ไงเป็นบอยอยู่นี่จบเรื่องผมต่อเลยปะเฮ้ย I've never seen spin the bottle done with just two people แดหวยอะไรอ่ะพี่แดอีกแล้วโหมันไม่หนุกเลยพี่แดอะไรพี่ไปนะพี่ก็กล้าทําหมดอ่ะเอาเป็นทูตบ้างได้มั้ยคนหมุนต้องได้เรื่องไม่ใช่เหรอมันก็ใช่อยู่แต่ว่าฮะเอาทูตนะนะครับนะนะนะทูตยี้อยากถามอะไรก็ถามมาไหนพี่สดงั้นสรุปแล้วพี่เครียดเรื่องอะไรอ่ะอกหักเหรอเราบอกที่บ้านว่าเราสอบติดหมอ medical entrance exam ก็ดีนี่พี่แล้วทำไมพี่ต้องมานั่งเสียใจอะไรอ่ะ That's what he was looking at จริงๆเราไม่ได้สอบติดแค่กลัวว่าเขาผิดหวังน่ะเราก็เลยต้องโกหกไปแต่พอโกหกไปแล้วแม่งแย่กว่าเดิมดันเป็นว่าเขาชอบในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นอ่ะตอนนี้มันเลยเหมือนกับว่าเราต้องอยู่บนโลกนี้คนเดียวกับเรื่องที่สร้างขึ้นแต่ว่าตอนนี้พี่ก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังแล้วไงนะเพราะงั้นก็ถือว่าไอ้โลกที่พี่สร้างขึ้นเนี่ยก็มีผมกับพี่แล้วนะผมเชื่อนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยที่บ้านพี่จะเข้าใจจะยอมรับและเห็นค่าในสิ่งที่พี่เป็นอ๋อเพราะงั้นสักวันหนึ่งเนี่ยพี่ก็ไม่ต้องมานั่งโกหกใครอีกJack really is a sweetheart. นั่นไงเห็นไหม
ยิ้มแล้วน่ารักกว่าทั้งเยอะเอางั้นต่อจากนี้เนี่ยไม่ต้องมานั่งทำหน้าบึ้งแล้วนะ He turned it into a smiley face แจ็คไปดูโต๊ะเพื่อนมึงหน่อยนิดน่ะเมาแล้วเช็คบินได้เลยนะโอเคเฮียจัดให้เป็นแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวผมกลับมาOh my god, if they give him an issue with the bill. Hey. กระเป๋าตังค์กูหายไปไหนวะเอ้ยมึงดูดิมึงอยู่ด้านหลังมั้งวะไหนวะอ๋อมันหรือเปล่าเนี่ยฉันรับได้จริงอ่ะเพราะสิ่งนี้กูทำได้ดีที่สุดแม่ก็ถุยเรื่องเมียโอ้ my god, how did you get that?Oh my god, Joker. ฮัลโหลมีเรื่องว่ะอยู่ซอยข้างๆร้านเหล้าเนี่ยแล้วมีกันเท่าไหร่นะ12มั้ยฮะ22เลยเหรอเอ็งช่วยเกณฑ์มาให้หมดเลยเดี๋ยวเรียกมาขวดมาด้วยโอเคกลับกันดีกว่าโธ่ตัวใหญ่แล้วจะมาข่มกูมันคงไม่รู้ฉายาเทควันโดกูสินะฉายากูอ่ะไอ้โจกูฆ่ายักษ์ตัวใหญ่กว่ากู3เท่าอ่ะกูแม่งก็เอามันล้มมาแล้วสัตว์ใส่หน้าแม่งมาเราเฮ้ยไอ้ทีมชาติรู้ไหมว่าเทควันโดเขาไม่เตะข้ามรุ่นน้ำหนักว้ายเหรอครับแฝงนี้ไม่รู้แฮะแผลแตกแล้ววะนับ1 2 3แล้ววิ่งโอเค1เฮ้ยเอาไอ้เจ๊ทีนี้มึงวิ่งเร็วเลยนะอุตส่าห์ช่วยเฮ้ยพวกมึง2คนน่ะไปตามผู้หญิงอย่าไอ้ขี้โม้เนี่ยกูจะกระทืบมันเองไหนกูขอดูสกิลมึงหน่อยดิต้องติดทีมชาติจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย Oh my god well ช่วยคนไม่ขึ้นจริงๆกูช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับอย่าเข้ามานะไปด้วยค่ะไปด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยด้วย Oh wellพี่เป็นอะไรไหมครับเอ้าพี่ครับยืนก่อนดีกว่าครับพี่ครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับเจ็บตรงไหนไหมครับไม่ค่ะขอบคุณนะคะOh, มึงเล่ากันที่คือกูคุณพ่วงหมดแล้วยังไม่จบครบเลยเพื่อมึงสวนกูท้ายเกมไงแต่ฟาดทีมชาติโอ้ยใจเก่งเกินสะอาดหมดแล้วโอ้ my god โอ้มาให้เลยเหรอเฮ้ยโอ้ he got hit oh my god he got hit againเฮ้ยพอได้แล้วเดี๋ยวมันก็ตายหรอ
มาพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่เป็นไรวะเนี่ยพี่ไม่เป็นไรค่ะเหลือนะโอ้นี่พี่ก็สู้ไม่เป็นตัวก็แค่นี้คิดไงไปช่วยเขาเนี่ยไม่ได้คุยกันหรอแปลว่าฉันไม่ได้เป็นไรนะคะงั้นดีแล้วครับได้ฟังไหมเนี่ยได้พูดเนี่ยเออรู้แล้วว่าแต่เมื่อกี้เท่ปะโอ้โหพี่ถ้าคะแนนความเท่นะผมให้พี่เต็ม10เลยคะแนนความกล้าหาญเนี่ยแต่ว่าคราวหน้าพี่อย่าหาเรื่องใส่ตัวแบบนี้อีกนะเออรู้แล้วงั้นเราไปโรงพยาบาลดีไหมพี่แผลแค่นี้เองสบายโอ้เอาเอาสบายมากพี่ว้ายเช็ดเองเลยพี่เช็ดเองดีกว่าครับส่วนคุณพี่ต้องไปโรงพยาบาลไหมครับไม่เป็นไรเลยค่ะดีดีแล้วครับเละอยู่คนเดียวยี่ listen Joker จริงๆ Jack... แล้วมีคนจำนวนมากเลยนะคะที่อยากจะลักพาตัวโรเซ่ไปเรียกค่าไถ่ oh. แต่ว่าคุณพ่อโรเซ่ก็ไม่ชอบให้โรเซ่ไปไหนมาไหนคนเดียวถ้าจะไปไหนก็ต้องมีบอดี้การ์ดไปด้วยแต่ว่าโรเซ่อึดอัดอ่ะก็เลยหนีออกมาตลกว่ะเละThey're not paying. They're not paying attention. จริงๆแล้วน่ะพ่อโรเซ่เป็นคนใหญ่คนโตที่พวกคาดไม่ถึงเลยนะแต่อันนี้พี่ก็ค่อยมาคืนผมก็ได้นะนี่ฟังอยู่ไหมเนี่ย Nope. They're not. ก็ฟังอยู่ฟังแล้วก็สงสัยว่าเจจะออกมาเดินเล่นคนเดียวทำไมเนี่ยก็ฉันอยากออกมาเจอโลกกว้างอยากเจอผู้คนอยากรู้ว่าชาวบ้านเขาใช้ชีวิตกันยังไงไปแล้วนะเนี่ยหัวเจ๊แกโดนฟาดมาเปล่าวะไม่รู้ว่ะพี่เออนี่พี่ผมเพิ่งนึกได้เลยผมเนี่ยตั้งใจเอาเป๋าตังค์เนี่ยมาคืนพี่ลืมไว้ไงแต่ว่าผมไม่ได้เปิดดูเลยนะสาบานเลยสาบานไม่ได้ดูเลยข้างในเลยอ่ะของพี่ขอบใจมากตรงนี้คุณไม่เป็นส่วนตัวเลยอะรบกวนคุณขอเบอร์ฉันไว้หน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวไว้โทรคุยกันหมายถึงผมขอเบอร์พี่ใช่ Okay, but Jack already said that he's underaged. Okay, Miss Ma'am. I mean, he didn't tell you.But he told Joker. ยังไม่ได้ถามชื่อเลยฉันชื่อโรเซ่ค่ะยินดีที่รู้จักอ๋อผมแจ็คครับคุณโรเซ่ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้เจอคุณโรเซ่แล้วคนร้ายน่าจะอยู่แถวนี้ปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดแล้วจับตัวมันมาให้ได้ถ้ามันหนีฆ่ามันได้เลย Shoot to killช่วยบอกได้ไหมครับถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะคะฉันยินดีช่วยคุณทุกอย่างแล้วเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวทักปั้น Keep in touch นะคะ My Hero วันนี้โชคดีมากเลยนะคะวันนี้ผู้จัดการสาขาเข้าเดี๋ยวเชิญช่องสองได้เลยนะคะขอบคุณนะครับค่ะOh, well, oh, hello. สวัสดีครับ oh, พี่เฮ้ยนี่เราเจอกันวันก่อนไงนี่ผมไม่คิดว่าผมจะได้เจอพี่อีกนะเนี่ยเหมือนกันเลยวะเชื่อคนผมลิขิตอ่ะนี่พี่ทำงานที่นี่แหละครับโอ้โหแต่เดี๋ยวนะนี่พี่เป็นถึงผู้จัดการแบงค์พี่ยังจะกลัวทำครอบครัวพี่ผิดหวังอีกเหรอผมว่านะ
ครอบครัวพี่นี่ต้องกดดันพี่มากแน่ๆเลยโอ้ my god he's so sweet ก็คงนั้นแหละว่าแต่ที่มาเนี่ยมากู้อะไรเหรอมึงเล่าให้ฟังดิผมวาดโครงการมาเดี๋ยวให้พี่ดูแล้วกันนะมันคืออะไรพี่ดูไม่ออกเลยเหรอก็ยังดูไม่ออกนะถ้ากันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่ว่าพี่ต้องห้ามขำผมนะผมอยากเปิดศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรครับให้กับเด็กๆในชุมชนของผมโอ้ my god he's so sweet เรายาวนิดนึงนะพี่คือผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆแต่ว่าตั้งแต่ที่พ่อแม่เสียไปก็เลยไม่ได้เรียนในโรงเรียนต่อแต่ผมก็อาศัยเรียนเอาจากพวกหนังสือที่รับบริจาคมาครูพักร้านจามอ่ะพี่แล้วก็มีไปทํางานเสริมเอาได้ความรู้เล็กๆน้อยๆเฮ้ยแต่ว่าไอ้เทควันโดที่พี่เห็นเนี่ยผมก็ได้โค้ชที่เป็นเพื่อนพ่อช่วยสอนให้นี่ขนาดผมไม่ได้เรียนแบบจริงๆจังๆนะผมยังทําได้ขนาดนี้เพราะงั้นพี่ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเด็กในชุมชนของผมเนี่ยมีใครสักคนนึงคอยสอนเค้าให้เขาได้เรียนแบบจริงๆจังๆใช่มั้ยพี่ให้เขาได้ลองผิดลองถูกด้วยพี่คิดดูดิว่าอนาคตของเด็กๆพวกเนี้ยจะต้องดีขนาดไหนโอ้ my god นี่แหละโรงเรียนสอนซุปเปอร์ฮีโร่ที่แท้จริงโอ้ my god he's such a sweetheart I'm getting teary คุณการนี่ดีมากเลยนะแล้วทำไมไม่รีบมากู้แต่แรกอ่ะผมไปนี่นอกระบบอยู่หลายแสนพี่ทางเดียวที่ผมจะปลดหนี้ได้คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ก็อย่างที่พี่รู้แหละเพราะงั้นผมก็เลยต้องไปกู้ตามแบงค์แต่ก็ยังไม่มีแบงค์ไหนอนุมัติให้ผมเลยครับไม่มีที่ไหนเชื่อผมว่าผมจะสามารถหาเงินมาคืนเขาได้แต่ก็มีคนบอกผมนะว่าถ้าเกิดมาที่นี่อาจจะมีโอกาสโอ้แล้วน้องมีคนค้ำไหมล่ะมันก็คงจะผ่านยากจริงๆแหละแต่บังเอิญที่ธนาคารเราอ่ะมีนโยบายโครงการใหม่ชื่อโครงการตอบแทนรอยยิ้มเดี๋ยวนะโครงการอะไรนะพี่ยิ้มแล้วใช่ป่ะพี่เชื่อว่าความฝันน้องอ่ะมันต้องสำเร็จแน่ๆคนที่สู้ชีวิตอย่างน้องอ่ะไม่มีอะไรที่ทำให้สำเร็จหรอกapproved รอแป๊บเดี๋ยวไปเอาตังค์มาให้ I mean it's a fake approval but it's an approval nonethelessพอใช้หนี้กับเปิดโรงเรียนได้สบายๆเลยแล้วแถมยังเหลือกินข้าวเย็นวันนี้นะเฮ้ยอันนี้จริงป่ะเนี่ยพี่จริงผมขอบคุณพี่มากเลยครับพี่พี่แม่งเหมือนคนที่ฟ้าส่งมาเลยอ่ะถ้าเกิดไม่ได้พี่นี่ผมต้องแย่แน่ๆเลยคุณนะพี่แต่เดี๋ยวนะมันได้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอพี่
ไม่ง่ายอย่างนี้เลยปกติจริงเหรอจริงนี่ไม่คิดว่าจะได้เจออีกนะเนี่ยแต่ไหนๆก็ไม่เจอกันแล้วอะอะรักแล้วเก็บไว้เถอะพี่เดี๋ยวผมก็มีเงินพอจะซื้ออันใหม่ละว่าแต่พี่ชื่ออะไรนะครับพี่โจ๊กพี่โจ๊กงั้นเดี๋ยวผมเอาคอนแทคผมให้ผมอยากไปกินเหล้ากับพี่อีกอะOh, he didn't wait. Well, it's only episode one. Oh, but Jack, if you leave without money, it's stolen money. Amma, Jack, อันนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอครับเราได้รับแจ้งว่ามีการจารกรรมเงินที่ธนาคารนะครับ Oh, และจากการให้ปากคำของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วงเวลาที่เงินหายไปตรงกับช่วงเวลาที่คุณไปที่ธนาคารพอดีทางเราจึงมาขอตรวจค้นเพื่อความแน่ใจครับจารกรรมจารกรรมอะไรล่ะครับผมไม่ได้ทำอะไรนะครับขออนุญาตนะครับดับครับขอดูหน่อยครับ Oh my god that guy is like the official chief police officer in so many series เป็นเงินครับผู้กอง Oh my god but he's under age เรื่องทำจริงๆเหรอทำมาใจเย็นนะโอ้คุณตำรวจแจ็คไม่ได้ทำแล้วก็ไอ้เงินเนี้ยครับผมเนี่ยได้มาจากการขอสินเชื่อปกติทั่วไปเลยนะครับจริงๆนะครับการขอสินเชื่อเดียวที่อนุมัติในวันนี้เป็นการทำธุรกรรมของพวกมิจฉาชีพครับเฮ้ยอาม่าเดี๋ยว Oh my god จริงๆนะเราคือโจเกอร์หรือเปล่าถ้าใช่ก็ให้สารภาพ Look at what you did, Joke. I know you meant well. ไม่ใช่นะครับคุณตำรวจไปกันใหญ่แล้วครับจอมโจรโจ๊กเกอร์คืออะไรผมก็เพิ่งได้ยินนั่นแหละครับอาม่าไม่ใช่แจ็คจริงๆนะไม่ใช่หรอกคุณตำรวจโจรโจ๊กเกอร์คืออะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแหละครับ Oh, listen. You need to help him. ขออนุญาตไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับไม่คุณตำรวจขออนุญาตครับอาม่าครับแจ็คไม่ได้ทำใช่อาม่าแจ็คไม่ได้ทำจริงๆนะขออนุญาตปล่อยเชื่อใจแจ็คนะขออนุญาตนะครับปล่อยมือครับแจ็คไม่ได้ทำครับปล่อยมือปล่อยครับคุณตำรวจเชิญครับขออนุญาตครับโอเคโอเคอาม่าโอเคแต่มันต้องเชื่อใจแจ็คนะโอเคปล่อยมือแจ็คปล่อยครับปล่อยครับมันไม่มีอะไรตำรวจครับขออนุญาตนะครับแจ็คไม่ได้ทำขออนุญาตนะครับเชิญครับเอาตัวไปเร็วแจ็คขึ้นรถไป This is a joke. You need to figure something out. Oh my god. Oh, Jack. Jack.Oh my god. โจ๊กแล้วอันนี้แกเอาชุดนี้มาจากไหนอ่ะฉันเพิ่งด่าแกไปหยกๆที่แกหนีเที่ยวแล้วเหรอแกท้าทายฉันใช่ไหมพอเถอะค่ะคุณโจ๊กเข้าไปคุยกันในบ้านไปลูกไปผมเข้าไปไม่ได้แล้วล่ะครับผมขอโทษทุกคนนะครับที่ผมเป็นแบบที่ทุกคนหวังไม่ได้ผมเชื่อที่พ่อเตือนแล้วครับว่าผมมันเป็นแค่โจรกระจอกข้างถนนที่คิดโง่ๆว่าตัวเองเป็นฮีโร่ลุกขึ้นมานี่แกจะไปชดเพื่อให้ได้เลยขึ้นมาฮะไปเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์พรุ่งนี้ไม่ต้องหรอกครับ
ผมไม่ได้สอบติดแต่แรกอยู่แล้วจดหมายที่พ่อแม่เห็นน่ะมันเป็นของปลอมครับที่ผมสร้างขึ้นมาเพราะสิ่งที่ผมถนัดมาโดยตลอดคือการโกหกและลักขโมยครับผมไปปล้นธนาคารมาครับHe turned himself in. Did he turn himself in? แกโกหกฉันอีกสักครั้งพวกแกไม่ได้ทำผมสารภาพหมดแล้วจอมโจรโจ๊กเกอร์อยู่ไหน Oh my god.ที่ชั้น2ห้องนอนผมมีหลักฐานทั้งหมดที่จะมัดตัวผมในชื่อนั้นแล้วเพื่อนในทีมอยู่ไหนบอกก็มอบตัวให้หมดผมไม่มีทีมหรอกครับผมทำงานคนเดียวแล้วดิแกทำไปเพื่ออะไรอ่ะแกไม่อายเหรอมันเป็นสิ่งเดียวครับที่จะชดใช้ความผิดทั้งหมดที่ผมทำแล้วคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาซวยด้วยเพราะผมครับคุมตัวไปสอนอไม่จริงอ่ะไม่จริงใช่ไหมลูกไม่จริงเรื่องไม่เป็นไรก็ดีแล้วคนร้ายก็ถูกจับตัวไปแล้วนี่ไม่ต้องตรงผมนะOh, they let him goThat's why Joker turned himself in. He couldn't bear the thought of Jack taking on all of the responsibility. ใครมาดึกดื่นนี่สวัสดีครับอาม่าสวัสดีค่ะเอาคุณบอสไม่เจอกันนานสบายดีนะครับสบายดีค่ะสบายดีเราเข้าเรื่องเลยดีไหมครับได้สิหาได้ไหมเงินน่ะไม่ได้ครับงั้นเอาตามที่ตกลงกันไว้ครั้งก่อนขอบคุณบอลฮะเอาพวกไปแทนได้ไหมฮะพวกไปเป็นแม่บ้านก็ได้ไปเป็นแม่ครัวก็ได้นะแต่ขอให้อาแจ็คอีได้ใช้ชีวิตอย่างที่อีต้องการเถอะฮะคงไม่ได้หรอกครับอาม่าผมต้องการตัวแจ็คเขาคือคนที่เหมาะจะมาทำตำแหน่งที่ผมต้องการว่าขอร้องนะฮะอย่าเอาอีไปเป็นคนทวงหนี้เลยฮะอีไม่อยากใช้กำลังเพื่ออาม่าไม่เป็นไรนะมาแต่ยังไงซะมันก็เป็นสิ่งที่แจ็คถนัดอยู่แล้วดีมากแล้วหลักประกันนะเตรียมแล้วใช่ไหมเริ่มงานเลยไหมครับบอส Oh my god ไม่เป็นไรอะมาอ
ใช่ลูกโจ๊กไม่ใช่ช่วยพาผมไปตรวจสอบหลักฐานภายในบ้านด้วยนะครับOh my god, this first episode is intense! Oh my god. เจอกันครั้งหน้าอูจะทำทุกอย่างเพื่อขอโทษนะแจ็คอย่าให้กูได้เจอมึงอีกเลยไอ้โจ๊กเกอร์ And that is that for episode 1มึงเป็นนี่แต่มึงจะรักไก่เหรอวะกูแค่อยากมาขอโทษที่เคยหลอกมึงอะตลอด5ปีที่ผ่านมากูคิดวิธีที่จะชดใช้ให้มึงเป็นร้อยวิธีเลยเกิดเรื่องเหี้ยอะไรกับมึงวะคนอย่างมึงอ่ะมึงเหมาะกับการเป็นคนเลวทรามบัดซบต่ำช้าแบบนี้มึงอยากให้กูยกโทษนะใช่ป่ะงั้นมึงก็ลองตายดูดิมึงเอาอะไรดิOh my god Can I just say I freaking love this first episode Oh my god this series was definitely worth the wait mamaDefinitely worth the wait. Okay. Oh my god. Listen. I adore these characters. Listen, Jack. Let's start with Jack, right? He's a sweetheart. Oh my god, he's such a freaking sweetheart. Well, he was. In the preview, not so sweet, all right? But his life before he, you know, the events of the present day,back when he was a student of taekwondo and you know he was living with his grandmother just oh my god did you hear him talking about the school and why he wanted to set it up so that disadvantaged children could have like a better life and believe in themselves and oh my god like I really got teary-eyed when he started saying all of those thingsLike, he's a sweetheart, and he had to, like, make this deal with that loan shark boss because it's not like he or his grandmother borrowed the money. His parents did. And now, in order to pay off the debts of his parents, that's why he had to enter that arrangement. And...I can see why he hates Joker so much because Joker gave him the money, but it was stolen money. Of course they would have found out that it was stolen, right? And Jack was like all hopeful and like he thought that his parents' debts would finally be paid. Then just to find out thatIt was stolen money. And you know, like, I feel for the Joker also. Like, he was or is a vigilante who is trying to get back at people who are evil, who are, well, not really evil, but he's trying to get back at bad people. Even the bank he robbed.As soon as he entered, right, he said, this is the bank where I've heard there's like a lot of corruption and all of that.
granted that maybe the way he went about it wasn't the greatest, clearly, because he ended up going to jail, right? But, you know, the main idea that he had in the back of his head was that if I can lie and steal from the people who are lying and stealing, then at least other people won't have to go through whatever he's going through. And I feel for him because, like, his family, his father, the way that he was treated and the way that he was constantly being demeaned, the way that he was being, like, verbally abused. Oh, I feel for him. I really feel for him. Like, you know, he never intentionally went after people. From what I understand, he never intentionally went after people unless they were harming others. Something along those lines, right? Again, debatable as to whether or not we should actually be doing those things. We probably shouldn't be doing those things still anyway, Joker. But that was his mindset, right? And he, even when, like, what do you call this? When Jack's rival in Taekwondo, you know, when he found out that Jack was being bullied by that group, Joker stole his wallet. And you know what? Like, good for him. Jack returned the wallet when he saw it. But yeah, like, he didn't know that it was that other guy's wallet instead. But the point is, Joker only stole the wallet because Jack was being bullied by that group, right? So, and now he's had to go to jail. Meanwhile, while Joker has been in jail, Jack has been working as part of the Loan Shark group. He's been collecting debts on behalf of that Loan Shark big boss. So, you know, he's a different person now. But I want to believe that deep down inside, he's still like the sweet Jack that started with that dream of opening up the school. Oh my god. Like, listen, I really enjoyed this first episode. I really enjoyed it. It had everything, mama. It had comedy. It had action. It had me in tears at some point. Or, you know, tears were starting at least. And then, you know, the drama at the end. Oh my god, listen, I am gonna love this series. I already love episode one. But it's just gonna be amazing to see this whole series develop. I'm so excited for it. Thanks for watching my reaction to episode one of Jack and Joker. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.